ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีบนถนนรามินทรากิโลเมตรที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยนะครับสมรักษ์คำสิงห์วันนี้จะขึ้นโชว์ฝีไม้ลายมือ3ยกนะครับคนที่ถอดมงคลครับคุณปฐมพงศ์คุณสมชาติกิจอดุลการนะครับสมรักษ์คำสิงห์หรือว่าสมรักษ์ถอดเทพสุทินครับปัจจุบันคนที่ถอดมงคลฝั่งนี้ก็คือเยกกนะครับนี่ครับสมรักษ์คำสิงห์หรือว่าถอดเทพสุทินครับใช้บัตรซุปเปอร์บอลครับใช้ประธานเทคนิคของลุมพินีเลยครับโอ้โหครับและชายเจตสารนนท์หลังจากที่นั่งรับฟังเสียงแฟนมวยอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ขึ้นมาขยับขยายแล้วครับปอโซงก็เป็นผู้พิเศษเป็นผู้พิเศษขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับหลังจากที่ให้ลูกทีมนั้นขึ้นมาทำหน้าที่โดยตลอดหลังจากที่รับฟังเสียงเซียนมวยสวดถือว่าเป็นมวยประกอบรายการครับเดี๋ยวเราได้ดูยอดมวยปัจจุบันนะครับดูแฟนทราบหรือเปล่าคุณบรรพงศ์สมรักษ์นี่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานนะใช่ใช่ใช่รู้บ้างว่าสมรักษ์เป็นแชมป์โอลิมปิกก็จริงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานต้องบอกว่าไม่เคยสัมผัสแชมป์และไม่มีโอกาสได้ชิงด้วยเพราะตอนนั้นเป็นมวยของศึกดารุ่งทีวีสีเจ็ดของบิ๊กอึ๋งสาสมบศรีสมวงแล้วก็แชมป์ตอนนั้นนี่ของบิ๊กอึ๋งไม่มีดูสายตาดูสายตาอนอกจากเป็นพระเอกแสดงหนังแล้วเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกแล้วปัจจุบันก็ออกอัลบั้มแล้วครับ3หมัด3ช่าเขาทรายสมรักสามารถวางแข้งขวาแล้วก็มีค่ายมวยเป็นของตัวเองด้วยนะครับค่ายทอเทพสุทินครับโดยการสนับสนุนของพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อกี้คนถอดมงคลนั้นคุณเล็กเทพสุทินถูกต้องครับคุณสมชาติกิจอดุลการครับพี่เล็กคู่นี้ครับนี่คุณวัฒนพงศ์สมรักษ์บอก40เท่ากันนี่ท้าทั่วโลกมาเลยอายุ40ขึ้นไปนี่มาเลยครับท้าทั่วโลกก่อนแล้วไฟท์แรกที่เป็นการกลับมาในเชิงมวยไทยของสมรักษ์นะครับเป็นการเจอกับนาวากาโทยอดวันเด็ดสุวรรณวิจิตรและต่อจากนั้นก็สร้างชื่อมาตลอดแหละครับเรียกว่าเคยกินเดิมพันสูงสุดนะครับ6ล้านบาทจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ครับครั้งแรกในแพ้นะครับแพ้โอ้ยสอบกลับสอบกลับด้วยครับพี่อ้นอ่ะหุ้ยสมรักษ์สมฉายาครับไม่ได้โม้ครับทำได้ครับจระเข้ฟาดหางนี่ครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับคือดูสมรักษ์ต่อยแล้วต้องดูเป็นศิลปะด้วยเพราะเขาอาวุธมวยไทยแล้วก็หลักเหลี่ยมฝีมือมวยของสมรักษ์นั้นต้องบอกว่าสุดยอดนะครับแชมป์มวยรอบกิจต้ามาราธอนนะอย่าไปล้อเล่นนะสุภพรครับแชมป์มวยรอบกิจต้ามาราธอนนะเรื่องความฟิตนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับโอ้โหนี่ยังเงี้ยงประดุกยังเงี้ยงประดุกโชว์เลยโชว์เลยแล้วลูกอย่างนี้นี่สมรักษ์เคยฟันศอกเปิดแผลแตกกับนักชกต่างชาตินะครับที่พิธีมณฑลท้องสนามหลวงโอ้โหต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับศอกเงี้ยงประดุกเอาละครับหมดยกแรกพักชมโฆษณาสักครู่ครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดคุณประชัยเลี้ยวไพรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลีจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI และปุ๋ยออร์แกนิก TPI นะครับเรียนผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีนัดเปิดปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการโดยฝีมือของเซนเอานะครับปเตวิรัตวชิระรัตนวงศ์พร้อมทีมงานครับชมกันต่อครับยกที่2และขอขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวไทยเสงยนต์การเกษตรบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาปาเช่ยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับจะเล่นฤาษีบทยาเลยก็สมรักมาเต็มสูบมาเต็มโชว์ครับดูครับสายตายังดีครับวางแข้งขวาแล้วพับลงกรเอาไว้ครับเลือกเอาเลยครับ
นี่เป็นหนึ่งอีกผลงานจากจังหวัดขอนแก่นนะคุณบรรพชนใช่ครับเมืองนักมวยเมืองนักต่อสู้ครับขอนแก่นสมรักสมรสวิชัยล่าสุดก็แสงมณีครับเมื่อสักครู่จะต้องบอกว่าอย่างแสงมณีนั้นถือสมรักนั้นเป็นไอดอลของตัวเองเลยนะครับแต่วันนี้ก่อนจะขึ้นชกเลยบอกว่าอยากจะเข้าไปตัดไปชิงกับพี่ 3A อยากจะยกกับ 3A แต่ว่าฝันไม่เป็นจริงแล้วครับแสงมณีโอ้ยโดนเหมือนกันเดี๋ยวก็ม้อไม่ออกเดี๋ยวก็ม้อไม่ออกโดนเหมือนกันครับดึงเมื่อกี้นี่โอ้เกือบจะต้องไปประกอบตัดสายตาแล้วเกือบต้องสวมแว่นแล้วอ้าวอย่าไปล้อเล่นครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับล้อเล่นไม่ได้ครับดูรูปร่างคู่ชกนี่โอ้โหกล้ามเป็นมัดๆเลยทีเดียวฝีมือมวยเขาสู้เราไม่ได้นะครับแต่ว่าความหนุ่มความสดเนี่ยแหละครับอาจจะสร้างปัญหาให้กับฮีโร่ของเราและที่สำคัญเรื่องหัวจิตหัวใจนี่การันตีได้เลยครับดูแกนโอ้ตีหน้ายักษ์ถึงก็ใส่เลยครับดูครับถ้าชนะสมรักนี่โอ้โหโมได้ยาวครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเหลือเกินครับถูจากสหรัฐอเมริกาโอ้โหชักจะไม่เล่นแล้วสมรักไม่เล่นด้วยแล้วเล่นไม่ไหวครับสมรักบอกนี่ครับต้องวางขวาไม่เล่นแล้วโดนไปสองหมัดชักจะไม่เล่นด้วยแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ครับดูครับเหลืออีกหนึ่งยกจะโมออกหรือเปล่าครับเลือกเลยครับไม่เล่นแล้วครับรัดกุมแล้วครับอ้าวโดนหมัดอีกเอาจริงนะครับทูลูกทับฟ้าวันนี้สำหรับนั้นต้องบอกว่ามากันครอบครัวใหญ่แล้วครับเสียงเชียร์ที่ได้ยินอยู่นั่นครับเป็นภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับครับแล้วจบจากคู่นี้นะครับก่อนจะดูคู่ชิงชนะเลิศครับจะเป็นการพบกันระหว่างนักชกที่ดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยพบกับน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับยอดมวยจากมหาสารคามพบกับยอดมวยจากจังหวัดสกลนครเมื่อสักครู่ดึงศอกกลับสวยนะครับสมรักนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้วนๆครับแล้วดีครับดักแทงที่เราเรียกยอดมวยนี่ยอดมวยของจริงนะครับยอดมวยถ้วยพระราชทานของเจ้าฟ้าชายครับก็เรียกว่า1ปีมีเพียง1คนเท่านั้นเองคู่ต่อไปครับยอดมวยถ้วยพระราชทาน2คนพบกันตอนนี้หมดยกที่2ครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณบริษัท TPI โพลีนชีวอินทรีย์จำกัดปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาฝรั่งเดนทีนเว็บไซต์ดินฟิสแล้วก็ลูกอมฮอนะครับพร้อมทั้งคุณณรงค์ว่องบริษัทการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์มวยมาตรฐานฝีมือของคนไทยสู่ระดับโลกนะครับที่ให้การสนับสนุนศึกในครั้งนี้อย่างดีนี่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับหลังจากที่จัดมาครั้งแรกนั้นวันที่11ครับผลงานของคุณชินเกียรติเพชรนะครับนี่เป็นนัดที่2แล้วก็พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเอาลุ้นกันต่ออ้าวโดนถีบล้มเหมือนกันครับแม่ช่วงพักให้น้ำนี่แฟนๆชอบใจครับซุปเปอร์บอลมีทั้งเขาใส่มีทั้งสามารถพี่เลี้ยงกิตติมศักดิ์ครับเรียกว่า3คนนี่ฮีโร่ตลอดกาลเลยครับทั้งพี่บาสสมรักคำสิงพี่ละเขาทรายครับแล้วก็พี่มาดสามารถพยัคฆ์อรุณให้น้ำอยู่นี่เขาทรายลงไปนั่งแล้วก็สมรักให้น้ำเขาทรายครับเมื่อกี้แฟนเพลงก็เลยเป็นสมรักไปนวดเขาทรายไม่ใช่เขาทรายนวดสมรักมุกนี้นี่ปล่อยในมวยรอบโตโยต้ามาราธอนมาแล้วครับก่อนขึ้นเวทีก็ร่วงตบไปโอ้ยขวาดอกนี้เต็มยอดอกเลยครับครับดึงศอกกลับมาดูสิครับสายตาจังหวะฝีมือนี่ยังเชื่อขนมกินได้ครับดูครับอย่างที่สมรักเรียนเอาไว้40เท่ากันนี่มาเลยครับท้าทั่วโลกครับวงเล็บ3ยกนะ3ยกนะ40เท่ากันนี่ 4-5 ยกก็ได้สมรักบอกนะครับขออายุเท่ากันนะครับแฟนๆก็ถามมาเยอะนะครับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับก่อนการถ่ายทอดสดนะครับคู่แรกนี่พระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำทองครับจากศึกวันทรงชัยแพ้มนดำสวีรพลครับก็มนดำได้แชมเปี้ยนในรุ่นแบนตัมเวทไปแต่ยังมีรุ่งเพชรครับชนะธนนชัยได้แชมเปี้ยนเฟเธอร์เวทลุมพินีเพชรทวีครับแพ้คะแนนไข่มุกขาวเพชรมรกตครับป้องกันแชมป์นะครับชนะขวัญข้าวเพชรพนมลุงป้องกันแชมป์ชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยแล้วก็สิงห์ดำครับชิงแชมป์ว่างกับปกรณ์ครับพลิกล็อกแม่51ครับสิงห์ดำพลิกแพ้ให้กับปกรณ์ครับท่านต่อนี่ยืนตัวช็อกเลยทีเดียวแล้วยังมียอดวิชาครับป้องกันแชมป์แพ้เพชรบุญชู FA Group ครับโอ้โหเพชรบุญชูนี่ต้องบอกว่าชิงทุกครั้งนี่สถิติ
ได้แชมป์ 100% นี่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ12ครั้งแล้วนะครับเข็มขัดน่าจะทะลุถึงกว่า10เส้นแล้วครับคุณสมพงษ์เจ้าของแชมเปี้ยนเข็มขัด1โลพอดีครับแชมป์เยอะที่สุดในประเทศไทยหมายถึงแชมป์สถาบันหลักนะครับแชมป์สนามมวยครับสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็แชมเปี้ยนประเทศไทยเท่านั้นนะครับ12เส้นและที่สำคัญเขาชิงทุกครั้งนี่ไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะทุกครั้งแล้วก็ได้แชมป์ทุกครั้งครับปีนี้ครับเขาหวังเป็นอย่างยิ่งครับก็เป็น1ใน3แล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือ1ใน3ตัวลุ้นครับรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดเรียกว่าเป็นรางวัลใหญ่ประจำปีพร้อมด้วยรางวัลของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับตอนนี้ที่หลุดไปแล้วนี่ฟันธงชัดเจนเลยนะครับว่าที่หลุดลุ้นรางวัลไปก็มียอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับแล้วก็ 3A ครับ5ดาวนะครับส่วนที่มีลุ้นตอนนี้ก็มีปกรณ์ PK สัญชัยมาไทยยิมแล้วก็เพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูหรือว่า FA กรุ๊ปนะครับและก็อีกคนหนึ่งก็คือซุปเปอร์แบงค์ครับมรัตนบัณฑิตถ้าสามารถคว้าแชมป์มวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ได้นี่โอ้โหคณะกรรมการหนักใจแน่นอนใจแน่ๆครับครับครบ3ยกแล้วครับก็สู้กันเต็มสู่ครับดูเขาทรายครับหลังจากได้น้องไข่มุกนี่ลีลาแกเยอะครับเขาทรายกาแล็กซี่ซ้ายทะลวงไส้สามารถพยักอรุณก็เป็น3เกลอครับ3หมัด3ช่าเปาโต้งครับประธานเทคนิคขึ้นมาเป็นผู้ชี้ขาดเองครับชูมือให้กับสมรักคำสิงครับมีดูแลคู่ชกด้วยครับทีละโอ้ไล่การมากครับเขาทรายกาแล็กซี่วีรบุรุษตลอดกาลครับก็ยินดีกับพี่น้องชาวขอนแก่นอีกครั้งนึงครับสมรักทอเทพสุตินครับไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวมาดูยอดมวยยุคปัจจุบันครับแสนชัยน้องโอครับแตกหักครั้งที่6ครับ